เป็นวัยรุ่นชีวิตในมหาลัยสภาพแวดล้อมที่ไปในทางมืดมีทุกอย่างเที่ยวกลางคืนดื่มเหล้ามีอะไรให้ลองเราก็ลองหมดเราก็ไปสนุกของเราตามกลุ่มเพื่อนของเราไม่น่ามีอะไรเพราะเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนมาเจอแฟนเป็นคนที่พาเราเข้าวัดคือแบบหัวแดงผมทองสะบัดสวิ่งสุดฤทธิ์ไม่ได้มาแล้วแบบอุ้ยปลาปลื้มขนลุกมาแบบเกรงใจแต่ว่าอึดอัดมากเพราะมันร้อนหลังคาจากคือร้อนมากเวลาเราไปสายมันก็ไม่ได้อยู่ใต้หลังคามันก็ต้องกระเด็นออกมาข้างนอกไม่ประทับใจเลยแฟนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีมากขึ้นรถเสียบเทปเทศสอนหลวงพ่อเราก็หลับอย่างนี้มาตลอดจนไปเรียนที่อังกฤษไปทางโน้นเขาเปิดมากกว่าเราอีกซึ่งมีหลายสิ่งหลายอย่างมันน่า explore มากสำหรับชีวิตวัยรุ่นถนนในอังกฤษมันมีแต่ผับแต่บาร์อังกฤษขึ้นชื่อเรื่องฟุตบอลเราอยากดูแมนเชสเตอร์ในทีวีของอังกฤษไม่มีให้ดูจะดูต้องไปดูที่ผับเขาจะมีไลเซนส์เดินเข้าไปหาบาร์เราถึงจะได้ดูต้องไปดริ้งเด็กวัยรุ่นเริ่มจะไม่ค่อยเรียนหนังสือพอเรียนจบมัธยมต้นมัธยมปลายเขามองว่ารัฐบาลดูแลเขาได้เขาก็จะออกมาแต่งงานมีลูกพอมีลูกเสร็จรัฐบาลก็เลี้ยงลูกเขาด้วยเลี้ยงเขาด้วยแล้วเขาก็เข้าผับเข้าบาร์คือมันเป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับคนที่อยู่ที่นั่นทุกถนนต้องมีผับหนึ่งเส้นนี้มีหลายๆผับคือเราแวดล้อมด้วยสิ่งอย่างนี้ค่ะทุกคนเป็นกัลยาณมิตรที่มีความอดทนคอยแบบย้ำเราตลอดตอนนั้นเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตจริงๆเราได้เรียนปริญญาโทพร้อมกับเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทางอินเทอร์เน็ตพอเราเปิดเข้าไปฟังหลวงพ่อเรารู้สึกทำไมเราเพิ่งรู้ว่ามีอย่างนี้ด้วยหลวงพ่อให้ทำแต่ความดีแค่รักษาศีลชีวิตก็มีความสุขพอเรารู้ทุกอย่างของการกระทำมันมีผลมันเปลี่ยนชีวิตเราเลยมันต้องมีสติเราทำอย่างเงี้ยผลมันเป็นยังไงหลวงพ่อมีภาพแต่ละขุมมาให้ดูเห็นแล้วแบบค่ะเอาแค่ศีล5เราต้องเริ่มแล้วแหละไม่ใช่ทำเพื่อใครเพื่อตัวเราเองแล้วก็ค่อยๆขยายไปที่ครอบครัวของเราพอเรียนจบก็มีน้องตอนลูกคลอดเรามีดาวธรรมเปิดได้24ชั่วโมงลูกเนี่ยจะแฮปปี้มากหลวงพ่อท่านจะมีเพลงที่สอนเด็กเขาจะได้เห็นชีวิตที่ต่างไปจากเด็กที่อังกฤษที่ควรจะเป็นเขาใช้ชีวิตยังไงเด็กๆ เขาก็อินเขาจะเห็นตลอดอะไรที่ผิดไปจากศีล5ที่เราควรมีพ่อแม่ไม่ทำเขาก็จะคิดได้มันไม่ควรและตัวเขาเองเวลาไปโรงเรียนก็จะเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนๆด้วยว่าอันนี้ดีไม่ดีเขาก็จะเป็นที่รักของเพื่อนแล้วก็ของอาจารย์ด้วยหลวงพ่อนี่คือสุดยอดมากวิธีการสอนของทุกเพศทุกวัยเข้าใจได้จำและเอาไปใช้ได้จริงๆในชีวิตกลับมาเป็นอาจารย์ก็สอนวิชาการท่องเที่ยวเนื่องจากว่าเราฟังหลวงพ่อมาแล้วเราก็จะเป็นอาจารย์จะพาเด็กเข้าวัดในจังหวะที่เด็กให้ไปทำกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับทางด้านวัฒนธรรมก็จะ 2-3 รถบัสแล้วก็ให้พระอาจารย์ลงเทศเราไม่ได้หวังว่าจะให้เด็กมาเข้าใจได้เหมือนเราเพราะว่ามันต้องใช้เวลาแต่ว่าอย่างน้อยให้เขามีพื้นฐานไปบ้างในฐานะที่เขาเป็นชาวพุทธเขาควรจะรู้อะไรบ้างอย่างน้อยก็ได้ฉุกคิดในชีวิตวัยรุ่นในทุกๆวันหลวงพ่อท่านเน้นว่าให้มีความสุขไม่ว่าฐานะของเราจะเป็นยังไงไม่ใช่ว่าคนรวยเท่านั้นต้องมีความสุขจริงๆฐานะยังไงก็มีความสุขได้มันอยู่ที่การปรับใจเราไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงให้มากเช็คตัวเองวันนี้เราตื่นมาเราได้ทำบุญกุศลไหมหลับตาแผ่เมตตาในเรื่องของการทำทานเราไม่ได้มีเงินมากๆแต่ถ้าเราอยากทำทุกวันก็หยอดกระปุกได้เราไม่ต้องไปเทียบตัวเรากับคนอื่นเราจะไม่มีความสุขเราทำยังไงให้ตัวเราสุขได้ในสภาพแวดล้อมที่เรามีสมาธิที่หลวงพ่อท่านสอนมันเป็นพื้นฐานที่ทำให้เราคิดพูดทำเวลาที่เรามีอะไรก็ตามเราตัดสินด้วยตัวเองได้คือโควิดทุกคนก็จะเจอเหมือนกันหมดมันไม่รู้จะไปทางไหนของเราสอนพิเศษสอนเด็ก entrance เด็กม.6 เพื่อนเด็กไม่ได้มาเรียนแล้วเราจะไปยังไงสิ่งที่เราลงทุนไปตำราที่เราพิมพ์ไปมันต้องโยนทิ้งอย่างเดียวพอเรานั่งสมาธิมันจะมีทางออกให้เราอ๋อก็มาออนไลน์สิไอที่คิดว่าจะทิ้งแน่ๆเอามาเป็นของแถมให้เด็กพอหลังจากนั้นเราคิดได้แล้วเอาไปทำไอ้จากที่ว่าจะขาดทุนจะโยนทิ้งกลับเป็นได้กำไรมากขึ้นกว่าปีเก่าๆมันก็จะมีทางไปของเราแค่เรานั่งสมาธิแล้ววิธีการมันจะมาที่ได้จากการเข้าวัดที่ได้จากหลวงพ่อก็คือการอยู่ในศีล5เราไม่เบียดเบียนใครทำตัวให้เป็นประโยชน์กับคนรอบข้างคือที่มีชีวิตปกติสุขในทุกวันนี้ได้เพราะหลวงพ่อคือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสมบัติทางโลกและสมบัติทางธรรมทุกอย่างมาจากหลวงพ่อหมดเลย